วันนี้นะครับเราก็จะมาทำลูกหม่อนปั่นนะครับหรือมันเบอรี่นะครับปั่นเมื่อวานได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับนี่เป็นลูกหม่อนนะครับที่เราเก็บมาจากไร่เมื่อวานนะครับก็ทำความสะอาดตัดขั้วล้างแล้วก็เข้าช่องฟรีซไว้นะครับส่วนผสมต่อไปก็จะมีอินทผลัมนะครับตรงนี้จะช่วยเพิ่มความหวานให้กับหม่อนของเรานะครับให้กับลูกหม่อนของเรานะครับแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะครับคั้นสดนะครับ2ซี่นะครับน้ำมะนาวคั้นสดน้ำมะนาวที่เราคั้นมาสดๆนะครับอันนี้ของไร่เราไร่เราเองนะครับเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะมีน้ำแข็งนะครับที่เราเตรียมเอาไว้ผสมกับน้ำแล้วนะครับเพื่อให้มันไม่หนืดวัตถุดิบเราก็พร้อมที่จะปั่นแล้วนะครับเราก็ทำการปั่นเลยนะครับเทวัตถุดิบลงไปนะครับอินทผลัมครับมะนาวแล้วก็น้ำแข็งนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปั่นเลยนะครับปั่นไปมันยังหนืดนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่ามันละเอียดหรือยังนะครับถ้าไม่ละเอียดเราก็ปั่นต่อนิดนึงนะครับโอเคน่าจะได้แล้วครับเราก็ทำการเทใส่แก้วนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราทำได้จากในไร่นะครับวัตถุดิบเราก็จะมีใช้อยู่นะครับเราจะไม่มีการเติมความหวานจากน้ำตาลนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้เราก็จะได้วิตามินซีนะครับเพิ่มแล้วนะครับน้ำลูกหม่อนปั่นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับมาดื่มด้วยกันนะครับเพื่อนๆสดชื่นสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ